สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุนารีเผยภาพนาข้าวเรียกได้ว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยจะมรสุมจากพายุเตี้ยนหมู่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดเจอน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วยอย่างล่าสุดแม้แต่สุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็ได้เผยผ่านทางอินสตาแกรมเป็นภาพนาข้าวถูกน้ำท่วมจนหมดพร้อมระบุว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้53ปีเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตท่วมข้าวหมดกันและทั้งไร่ทั้งนาทั้งสวน80กว่าไร่จบกันเห็นแล้วนึกถึงคำสุภาษิตน้ำมาอย่าเข็นครกขึ้นภูเขาขอขอบคุณข้อมูลจาก willynewsonline.com ขอบคุณค่ะ